วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุกนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงในระดับสากลเลยทีเดียวมีการทำกันอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยังคงมีใช้กันในวิถีชีวิตไทยและในประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะก็พามาอยู่ในจักรีค่ะซึ่งถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้อนุรักษ์ในเรื่องของการทำเครื่องประดับมุกแบบโบราณนะคะนอกจากประเทศเรามีที่ไหนไหมคะก็มีจีนเวียดนามนะครับแล้วความเป็นมาของบ้านเราเป็นยังไงบ้างบ้านเราที่หลักฐานที่เก่าที่สุดคือสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับจนกระทั่งมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับก็มีการทำกันแล้วก็มีการประยุกต์มาสู่ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับเราจะได้เห็นพบเห็นในภาชนะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็มีในตะลุ่มโตกเตียบเครื่องใช้ในศาสนพิธีต่างๆครับค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุกกันค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องมุกโบราณนะคะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่างเช่นตะลุ่มขนาดใหญ่จะใช้เป็นภาชนะรองรับสำหรับข้าวหวานเพื่อถวายพัตตาหารเพลนะคะตะลุ่มขนาดเล็กก็ใช้เป็นพานรองมาลัยถวายพระพุทธรูปกี๋ใช้ใส่ถ้วยน้ำร้อนน้ำชาถวายพระสงฆ์พานแว่นฟ้าใช้ใส่จตุปัจจัยในงานบุญกฐินค่ะคือเปลือกหอยที่ใช้ในงานเครื่องมุกมันมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มหอยทะเลแล้วก็หอยน้ำจืดคือหอยทะเลที่ช่างมุกทั่วไปใช้ก็มีเปลือกหอยมุกไฟหรือหอยโข่งทะเลเปลือกหอยจานเปลือกหอยเป่าฮื้อเปลือกหอยแหลมแล้วก็ส่วนหอยกลุ่มหอยน้ำจืดคือหอยกาบแม่น้ำในประเทศไทยการฉลุเปลือกหอยเป็นลายนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเอาเปลือกหอยมาตัดให้ได้ขนาดซะก่อนจากนั้นจึงขัดเพื่อให้ได้ความหนาเท่ากับเหรียญบาทหลังจากนั้นจึงตัดแพทเทิร์นลายในกระดาษที่ร่างเอาไว้มาติดกับเปลือกหอยแล้วใช้เลื่อยนี่นะคะฉลุลายออกมาทีละชิ้นค่ะตกแต่งลายเปลือกหอยที่ฉลุด้วยตะไบให้สวยงามเพื่อพร้อมที่จะนำไปประดับกับหุ่นหวายในขั้นตอนต่อไปค่ะใน1กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นเปลือกหอยหอยมุกไฟหรือหอยโข่งทะเลนี่ใช้ได้ประมาณ4ขีดนะครับหอยจานหอยเป่าฮื้อนี่ก็ใน1กิโลกรัมเนี่ยใช้งานได้ประมาณ8ขีดส่วนหอยกาบน้ำจืดนี่ก็ใช้งานได้เกือบ 100% นะครับแล้วหอยต่างๆพวกนี้เรากวนธรรมชาติไหมไม่กวนไม่ได้กวนเรือแล้วงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะยังไปได้สวยความต้องการสูงครับผมราคาขึ้นอยู่กับเปลือกหอยราคาของหอยแต่ละชนิดครับน่าสนใจมากเดี๋ยวได้ข้อมูลต่อเข้ามานะคะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ